เออเฮ้ยออกบ่อยอยู่นะเห็นปะเห็นคลื่นที่มันออกไปไหมฮะเทพทู com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมนเวได้ค่ขาขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยู u ูบกมลเวทนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวดาบ โอเรนทัลซอสกันนะครับนี่ฮะเป็นดาบใหม่ที่มากับไข่ทิกอตีสกอร์นะครับวันนี้ก็ยืมคุณเต้มานะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่มาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามืที่ไม่ใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะเรามาดูคุณสมบัติของโอเรนทัลซอสกันนะครับผมดาบนี้นะครับเป็นดาบ2มือนะครับมี2สล็อตนะฮะทุกๆ2อัปเกรดนะครับจะเพิ่มวัตถะขึ้น10หน่วยนะฮะทุก3อัปเกรดจะโซนิคเวฟแรงขึ้น10%นนนะะคครรรััับบบเเมื่ออดดาี้ปกกถึง9บ เวลาโจมตีกายภาพเนี่ยมันจะมีโอกาสออโต้สเปลโซนิคเวฟเลเวลสองนะครับหรือถ้าเราเรียนรู้มากกว่านั้นเนี่ยจะออกเลเวลสูงกว่านั้นนะครับและถ้าอัปเกรดถึงบวกสินะครับอาวุธน,นี้จะไม่ถูกทําลายหมายความว่าเวลาเรากดพวกพวกลูนทูลิซัสหรือคัชชิ่งโบเนี่ยมันจะได้อาวุธไม่แตกนะครับผมเมื่อใส่คู่กับเอ็นเจนฮีโร่บูส์นะครับเวลาตีเนี่ยมีโอกาสออโต้สเปลและเมื่อใส่คู่กับเอ็นเจนฮีโร่บูส์นะครับเวลาโจมตีเนี่ยมีโอกาสสเต็งบวกยี่สิบแอทแทกบวกสิบห้าเปอร์เป็นระยะเวลาเจ็ดวินะครับ มีแต่ตัวดาบล้วนๆนะฮะอันนี้เป็นโอเรนเทิลบวกสินะครับผมตอนยังไม่ใส่ของผมเนี่ยแอทแท็ของผมอยู่ที่บวกหกนะครับผมพอใส่ปุ๊บขึ้นเป็น372นะครับผมก็ขึ้นมา305นะครับผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะด้วยความที่มันเป็นอาวุธเลเวลสี่ด้วยไงตีบวกสิ็ก็ได้แอทแท็เยอะนะครับผมแต่แอทแท็ต้นเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าไหร่180นะครับแต่มันได้เรื่องการที่แบบทุก2อัปเกรดเพิ่มแอทแท็กสิหน่วยไงมันก็เลยพอจะแรงขึึ้นนมมมาาปปปรระณงงคับผไไเดดี๋ยวลอู ตอนตีกันเถอะเรื่องไอ้ทงไอ้แทกเราคงไม่รีวิวอะไรมากนะครับผมแต่เราอยากรู้แค่ว่าไอ้โซนิกเวฟที่มันออกออโต้สเปลมาเนี่ยมันออกถี่แค่ไหนนะฮะ,ะเดี๋ยวลองยิงโซนิกเวฟธรรมดาออกก่อนละกันนะครับผมอันนี้เป็นโซนิกเวฟเลเวลสองนะครับยิงเวฟสี่พันนะฮะนี่ครับสี่พันห้าพันนะครับผมดาเมจของโซนิกเวฟเลเวลสองของผมนะครับแล้วเราก็กดบัฟเข้าไปนะครับผมปุ๊บซับ ปุ๊บเฮ้ยออกบ่อยอยู่นะเห็นปะเห็นคลื่นที่มันออกไปไหมฮะนี่ครับนี่1เวฟนะครับผม2เวฟนะฮะ3เวฟนะครับออกบ่อยอยู่นะมันก็ช่วยเพิ่มดาเมจได้ประมาณ5,000นะครับผมเป็นดาเมจที่ออกมาจากโซนิคเวฟนะครับผมและนี่คือบอกไว้ก่อนนะว่าอัพแค่เลเวล2นะครับผมถ้าอัพเลเวล5เนี่ยมันจะแรงขึ้นมาอีกนะฮะก็น่าจะได้คักประมาณ8,000-9,000นะครับติดบ่อยอยู่ติดบ่อยอยู่นะครับตอนแรกนึกว่าไม่ค่อยติด ค่อนข้างติดดีอยู่นะครับผมเอาละครับมาถึงคําถามสาคัญนะครับผมก็คือดาบโอเรนเทลเนี่ยมันน่าใช้ไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของอาวุธซีรีส์เอ็นเจนเวิร์ลพอนะครับผมก็คือมันสามารถใช้ยาวได้อย่างคลาสสนะครับเพราะว่าตัวอาวุธพวกนี้มันจะอัปเกรดได้ครั้งหนึ่งนะครับผมในอนาคตนะฮะซึ่งมันเป็นอาวุธที่ใช้ยาวๆเลยนะครับผมซึ่งถ้าไปเทียบกับตัวอาวุธตัวท็อปสุดที่สายทูแ h a n d สามารถใส่ได้ตอนนี้ก็คือลินดี้ฮอปนะครับผมลินดี้ฮอปเนี่ยจะไอเท็ก สตาร์ทมาก่อนเลย340นะครับผมคือเยอะมากๆนะฮะสามนี่คือเท่าที่บวกมาเลยนะคือของผมมันบวกมาประมาณ300ร้อยกว่าใช่ไหมสามร้อยเจ็นะครับผมแค่ใส่ลินดี้ฮอปเข้าไปเนี่ยตัวไอ้แท็กที่เพิ่มเข้ามาตรงบวกด้านหลังเนี่ยมันก็สูงมากแล้วอ่ะและลินดี้ฮอปเนี่ยก็คือถ้าชนกันเนี่ยลินดี้ฮอปก็เป็นอาวุธเลเวลสเหมือนกันอันนี้ก็4เหมือนกันนะครับถ้าตีบวกเท่ากันผมว่าลินดี้ฮอปอ่ะมันจะดาเมจเยอะกว่าเพราะว่าเบสแอ้แท็กต้นมันสูงมากอ่ะนะครับอาววุธเเเเลลลลทท่่่ากากกัััันนนนส็ออตะะะะครบผมมแยงไพฮ ลินดี้ฮอบมีตัวเพิ่มไอแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมก็ทุก2อัปเกรดเพิ่มไอแท็ก1นหนึ่นะครับผมก็ค่อนข้างโหดอยู่นะฮะโอเคถ้าทเทียบตัวไอแท็กนะครับผมว่าลินดี้ฮอบชนะนะครับผมน่าจะแรงกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นดาบออกแนวสายดาบออโต้สเปลนะครับผมแล้วก็อนาคตเนี่ยโซนิคเวฟรู้สึกจะมีถ้ารีบราลานซ์มันจะแรงขึ้นอีกน,นิดหน่อยด้วยนะฮะ,ะสรุปในความคิดของผมนะครับผมข้อดีของตัวอเลนเท่าซอสนะครับผมอย่างแรกก็คือมีออโต้สเปลนนะะครรัับก็ช่วยป๊มมดดาาเเจให้้ไฮะ แล้วก็ข้อดีอย่นที่2นะครับผมก็คือมันใส่ได้ตั้งแต่เลเวลร้อยนะครับก็ใส่ได้เร็วนะครับเปลี่ยนรุ่นไหนปุ๊บก็ใส่ได้เลยนะครับผมไม่เหมือนพวกดาบที่เลเวลสูงอย่างเช่นลินดี้ฮอปหรือว่าเจแอนเบดนะครับซึ่งอันนั้นน่แอทแทกสูงก็จริงแต่มันใส่ได้เลเวลร้อยสามสิบร้อยหกสิบอะซึ่งมันนานมากเลยครับผมแล้วก็ข้อดีอย่นที่สามนะครับผมก็คืออนาคตอาวุธชิ้นนี้มันจะอัพได้นะครับผมก็สามารถใช้ยาวอย่างคลาสสิกเลยอาวุธที่อัพมาใหม่ะนะครับ ดังนั้นก็เป็นอาวุธอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ยาวนะครับแล้วก็ถ้าอนาคตมีรีบาลานซ์สกิลโซนิคเวฟมันก็จะแรงขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับก็น่าจะพอช่วยได้นะครับถือว่าออโต้สเปลเป็นดาเมจเสริมที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะมันออกถี่มากจริงๆนะครับจากที่ลองมเมื่อกี้คือแบบตีตีไปประมาณ4ี่ทีออกอีกแล้วนะครับผมออกเยอะจัด แล้วก็ดีตรงที่โซนิคเวฟเนี่ยมันเป็นสกิลที่ขึ้นตามแมทแท็กของเราไงนะครับมันไม่ได้ขึ้นตามเวทเหมือนออร์เทอรเปลแบบอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งเราตีแรงเนี้ยโซนิคเวฟมันก็ออกแรงขึ้นนะครับผมมันก็เป็นข้อดีที่เสริมด้เมจเข้ออีกอันหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าราคา o อเรน t จอร์ซอสกับรีดี้ฮอปเนี่ยอันไหนมันแพงกว่ากันนะครับเพราะว่าไม่ได้ตามเช็คราคาของนักดาบเลยนะครับโอเคสำหรับผมนะครับผมก็คิดว่าถ้าดาบอันนี้มันได้มาณึ สำหรับคนที่อาจจะยังทุนไปไม่ถึงลินดี้ฮอปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าลินดี้ฮอปเป็นของที่กอนข้างอลังการระดับหนึ่งเหมือนกันนะครโอเคครับก็ขอบคุณคุณเต้มากนะครับผมที่ให้ยืมดาบบวกสิบเอ็ด s อเรนจซอสอันนี้มานะครับผมชอบตรงมันออโต้สเปลด้แหละเป็นสายชอบออโต้สเปลนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็จะลืมกด subscribe youtube o n น w a y ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ